สหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดงาน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2558วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2558เวลา 8:30 นนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2558ณโรงเรียนวัดท่าชุมนุมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนายนิรุตอุทธาสหกรณ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าวันสหกรณ์นักเรียนได้เริ่มขึ้นจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงรับสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2534ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเบนชายแดนซึ่งต่อมาทรงมีพระราชดำรัสว่าจะให้การสหกรณ์เป็นการฝึกหัดนักเรียนให้มีความรู้มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบของสหกรณ์โดยเริ่มฝึกฝนตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเพื่อจะได้เข้าใจถึงหลักการและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหญ่ต่อไปได้โครงการจัดงาน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนโดยมีโรงเรียนวัดท่าชุมนุมอำเภอสามโก้ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปีพุทธศักราช2557การประกวดการเล่านิทานสหกรณ์ในโรงเรียนการประกวดทำหนังสือนิทานเด็กสหกรณ์ในโรงเรียนการจัดกิจกรรมฐานความรู้ด้านการสหกรณ์ต่างๆโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองโดยในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เป็นเครือข่ายในอำเภอสามโก้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า300คน